เผ็ดไฟแดงผมเผ็ดๆของมันบอกไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับหลายวันแล้วครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมิสกรอยู่ที่กรุงเทพชลบุรีครับอยู่ที่ชลบุรีมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมบ้างอยู่นั้นก็เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนในค่ายเชื่อเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ23 22 20ปีครับเราเป็นมวยสไตล์แล้วไม่เข่าครับวันนี้เรามาต่อยกับเพชรน้ำหนึ่งครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยกันมายังค่ะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมก็โดยเดินเหมือนกันเลยครับไฟที่แล้วก็ต่อยกับพิธานฟ้าเห็นเดินกันครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีเดินเหมือนกันตามสไตล์เราเนาะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอาวุธข้างบนแล้วค่อยแก้ไขตรงนั้นครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ก็นานเลยครับไฟที่แล้วไม่ได้โชว์กับชาลาบันเขาถอดอ๋อก็คือเรามีไฟแล้วก็มีครับก็เลยยกไปก็เลยมาต่อยไฟนี้ก็กลับอยู่ไปประมาณ2เดือนได้ใช่ไหมจากเราก็ซ้อมปกติแล้วก็เหลือแล้ววันนั้นที่ต่อยไว้ล่าสุดเลยเป็นไงวันนั้นที่ต่อยไว้คะแนนที่เพชรมรกตครับไปพลาดแพ้คะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่123123แต่วันนี้ต่อย122เนาะถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่องหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดผมนะครับก็น่าจะก็น่าจะเกินเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณ5ขีดก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายจะได้แข็งกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยนะไฟนี้เราคุมมามากี่กิโลครับ3โลครับ3โลได้เราต่อยมวยมาลุงทั้งหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณ60-70เนี่ยครับเราคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยขอสื่อที่ชาวสินเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ก็จะเอาชนะให้ได้ครับโอเควันนี้ขอให้น้องโชคดีครับขอบคุณครับครับผมข้อมูลเลยได้เสร็จน้ำตัวพี่หน่อยเป็นน้ำหนึ่งต่อสุราธานีไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยต่อสุราธานีอยู่ที่จังหวัดระยองก็อยู่ที่เดิมเลยเนาะมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมของไฟนี้มีดอกไม้ป่าแล้วก็อาจารย์ช่างเผือกแล้วก็น้องในค่ายพวกเป็นค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ21ปีครับเราสูงเท่าไหร่171ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ60ครับเรามวยสไตล์อะไรครับเข่าครับวันนี้เรามาเจอกับเข็มเพชรเคยต่อยกันยังไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมการต่อยเขามาปะเขาเป็นมวยสไตล์บู๊เข่าเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขบนเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่ที่รังสีนี้เนาะวันนั้นต่อยกับพี่สถานตาเป็นไงมั้งชนะคะแนนชนะลูกพี่มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่122ก็คือเวทนี้เลยครับแล้วเช้านี้ถ้าเกิดเวทนี้เข้าไปช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนิดหน่อยครับประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณปอนด์ยังไงปอนด์ก็คือมาวิ่งยามเช้านะร่างกายเราตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์100%เต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมพร้อมครับไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลครับ4กิโล5กิโล4 5โลได้เราต่อยมวยมาลุงๆทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณ100ครับเราคนจังหวัดชุมพรนะฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน่อยฝากพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวชุมพร FC สุราษฎร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เป็นที่แน่นอนครับโอเควันนี้ขอโชคดีนะครับครับผมเดี๋ยวพี่ขอแยกกันพูดหน่อย